บริษัท Adobe เริ่มมีชื่อเสียงก็เมื่อบริษัท Apple Inc. ของท่านสตีฟจ็อบส์ที่ได้ถึงแก่อสัญญกรรมไปแล้วนั้นซึ่งในสมัยนั้นบริษัท Apple เป็นบริษัทแรกของโลกที่พัฒนาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Personal Computer หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบ8บิตออกมาเป็นเครื่องแรกของโลกโดยท่านสตีฟจ็อบส์บริษัท Apple และประวัติความเป็นมาสนุกสนานมากแต่ไม่นำมาคุยณที่นี้ถ้ามีโอกาสในครั้งต่อๆไปจะคุยให้ฟังบริษัท Apple กำลังหาฟอนต์หรือตัวอักษรที่จะมาใช้กับงานกราฟิกหรือซอฟต์แวร์ของตนเองก็ไปพบ PostScript ซึ่งออกแบบและดีไซน์ไว้ก้าวหน้ามาสตีฟจ็อบส์ก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ส่วนนี้มาใช้กับคอมพิวเตอร์ของตนเองและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ของ Apple สมัยนั้นจำหน่ายได้เยอะมากครับแต่ต่อมาก็มีปัญหาเพราะว่าสตีฟจ็อบส์มีความเก่งกาจทางด้านฮาร์ดแวร์แต่financial หรือระบบการเงินการค้าขายไม่เก่งแต่ก็เหมือนแมวก้าวชีวิตครับก็สามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้จนถึงปัจจุบัน Apple เป็นบริษัทที่รวยที่สุดในปัจจุบันสตีฟจ็อบส์โดยบริษัท Apple ได้ซื้อสิทธิ์ในการใช้งาน PostScript ไปใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์พริ้นเลเซอร์ไลเตอร์ของบริษัท Apple ในสมัยนั้นหลังจากนั้นนะครับ Adobe ก็มีเงินที่จะพัฒนาต่อได้ก็ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกอีกหลายตัวออกมาก็คือ Photoshop นะครับตัวแรกๆเลย Photoshop Illustrator Page Maker นะครับและเมื่อบริษัทเดินไปได้ดีทางด้านนี้อย่างยิ่งนะครับเป็นบริษัทแรกของโลกที่ได้นำเสนอซอฟต์แวร์ทางด้านนี้เข้าสู่ตลาดในสมัยนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทแมคโครมีเดียใครที่อยู่ในวงการของมัลติมีเดียต้องรู้จักบริษัทนี้เพราะบริษัทนี้มีความชำนาญในเรื่องของมัลติมีเดียมากในปีคิทศักราช2505หรือปีพุทธศักราช2548Adobe ได้เข้าซื้อบริษัท Macromedia นอกจากนี้ Adobe ยังติดบริษัทดีเด่นที่น่าทำงานด้วยติดต่อกันหลายปีเห็นไหมฮะในต่างประเทศเขามีการทำวิจัยแล้วก็บอกในตลาดแรงงานว่าบริษัทไหนหน้าที่จะเข้าไปร่วมงานทำงานด้วยนะครับกับ MicrosoftIBM Adobe Apple Inc. พวกนี้เป็นบริษัทแนวหน้าของโลกเลยที่น่าเข้าไปทำงานด้วยนะครับ
ซึ่งบริษัทที่จัดอันดับวันนี้ก็เป็นนิตยสาร Forbes ซึ่งก็รู้จักกันดีรู้จักกันดีมากนะครับสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจทีนี้เรามาดูว่าชื่อ Adobe เนี่ยชื่อ Adobe เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ Adobe เนี่ยเป็นชื่อของลำธารสาธารณะที่ไหลผ่านบ้านของผู้ก่อตั้งนะครับผู้ก่อตั้งเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ซานโฮเซในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาข้างๆบ้านเนี่ยก็มีลำธารไหลผ่านลำธารนี้ชื่อว่า Adobe ก็เลยตั้งชื่อบริษัทชื่อว่า Adobe นะครับและในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราไปเปิด Dictionary ดู Adobe ยังมีความหมายถึงดินเหนียวดินเหนียวที่เขาใช้ในงานศิลปะในการปั้นนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของ Adobe และความซึมซับก็มีมากทำให้ผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งบริษัทนำมาตั้งชื่อนะครับและก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็เป็นประวัติโดยย่อนะครับของบริษัททีนี้เรามาดูว่าบริษัทเนี่ยอยู่ได้มาถึง3มากกว่า3ทศวรรษและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกอยู่ได้ถึงทุกวันนี้และจะอยู่ต่อไปเพื่อสร้างผลงานและสร้างสิ่งดีๆให้กับมนุษยชาติอีกมากมายนะครับการจัดการบริหารองค์กรเป็นเรื่องสำคัญและที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยก็คือ product ของบริษัทครับ product ของบริษัทต้องนำหน้าและไม่ล้าสมัยมีอนาคตเดินไปข้างหน้าคู่กับความเจริญของมนุษยชาติบนโลกนี้นะครับผู้บริหารต้องรู้จัก diversify ก็คือการเปลี่ยนแปลงบริษัทตกแต่งเหมือนเราตกแต่งต้นไม้ตกแต่งบ้านเมื่อถึงยุคหนึ่งบริษัทเถอะทะใหญ่โตแล้วก็ product ดูจะล้าสมัยลงไปเทรนด์ของ productแนวทางของบริษัทไปด้วยกันไม่ได้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เขานิยมยกกันน่ะก็โคดักบริษัทโคดักสหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่ต้องพูดกันนะครับก็คงจะรู้ๆกันอยู่เรามาดูว่า product ของบริษัทเอื้อต่อการดำรงคงอยู่ของบริษัทมาได้มากกว่า3ทศวรรษมีอะไรบ้างโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะทราบใช่ไหมว่า Adobe Adobe Photoshop ไง Illustrator ไงคนที่ทำ PageMaker ไงคนที่ทำเนี่ยหรือคนที่ใช้ทุกวันนี้ก็อาจจะบอกอ๋อ Adobe Acrobat ไงAdobe Lightroom ไงอะไรเงี้ยครับยังมีอีกมากครับมีอีกมากที่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่แล้วยังไม่รู้เพราะไม่ได้เข้าไปสัมผัสไม่ได้เข้าไปรู้ถึงความมหัศจรรย์ของซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้ที่นำมาพัฒนาในทุกๆด้านในทุกๆเซกเตอร์ได้นะครับที่ผมพูด Adobe มากหน่อยเพราะว่าผมให้เกียรติและชอบโดยเป็นการส่วนตัวสำหรับบริษัททุกบริษัทที่ตั้งใจทำเพื่อมนุษยชาติเป็นบริษัทที่ยืนอยู่บนถนนของธุรกิจได้ยาวนานผ่านร้อนผ่านหนาวผ่าน
วิกฤตการณ์ต่างๆมามากและยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ทันสมัยน่านับถือน่าทึ่งน่ามหัศจรรย์จริงๆครับไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายจริงๆที่เงียบไปเนี่ยว่าจะคุยนอกเรื่องแต่ว่าก็ดึงกลับมาเพราะว่าคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์เราคุยเรื่องทั่วไปจริงแต่เราจะพยายามอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบนะครับถ้ายาวก็ยาวเพราะอยู่ในกรอบนะครับผมได้รวบรวมนะครับผมได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของ Adobe System คือเราจะใช้ซอฟต์แวร์เขาเนี่ยเราให้เกียรติเขาให้รู้ที่มาที่ไปนะครับเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็น inspiration and motivation ทำให้เราเนี่ยศึกษาเขาละเอียดลงไปว่าเขาทำได้อย่างไรอะไรเป็นสิ่งเราและสิ่งจูงใจให้เขาทำอย่างนั้นและสิ่งเราและสิ่งจูงใจที่เขาทำมาได้ทุกวันเนี่ยเอามาใช้กับตัวเราได้ไหมเอามาใช้กับบริษัทเราได้ไหมนะครับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของบริษัท Adobe System เนี่ยผมแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่1คือกลุ่มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานกลุ่มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์กลุ่มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอและเสียงและกลุ่มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆทั้งหมดนี้นะครับมีมากกว่า30โปรแกรมขึ้นไปไม่ง่ายเลยนะครับที่บริษัทหนึ่งจะครอบครองสินทรัพย์ที่เป็นโปรแกรมมากกว่า30โปรแกรมและแต่ละโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ใหญ่และมีทรงประสิทธิภาพมากระดับท็อปของโลกแทบทั้งสิ้นไม่ง่ายจริงๆนะครับเรามาดูนะครับตัวอย่างโปรแกรมในแต่ละกลุ่มเล็กๆนะครับผมจะบอกให้ฟังอย่างรวดเร็วนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเนี่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานมีดังนี้นะครับมี Adobe Photoshop ยอดนิยมถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเนี่ยถ้าคุณจะศึกษา Adobeคุณต้องศึกษาพวกนี้ก่อนนะครับเพราะมันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การใช้โปรแกรมอื่นๆเกี่ยวข้องกันบ้างหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็แล้วแต่มันคือข้อมูลดิบหรือข้อมูลสุดที่เราจะนำไปใช้ในวันข้างหน้า Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe FireworksAdobe SoundWood Adobe Acrobat Adobe Captivate นี่ครับก็คือในโปรแกรมพื้นฐานก็หลายตัวนะครับที่เราใช้แล้วก็รู้จักก็มีบางตัวที่น่าจะไม่เคยใช้บ้างหรือใช้แต่ไม่มากนะครับก็แต่ละท่านก็มีประสบการณ์กันต่างๆกันไปโปรแกรมกลุ่มที่2นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์กลุ่มที่2ของบริษัท Adobe System คือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ก็มี Adobe Dreamweaver ตัวยอดนิยม Adobe Contribute Adobe Flash ตัวยอดนิยมอีกตัวนึงนะครับในกลุ่มที่3โปรแกรมกลุ่มที่3ของ Adobe System ที่จำหน่ายอยู่และมีทรงอิทธิพลทรงคุณภาพมี power สูงมากก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอและเสียงก็มี Adobe
Premiere Pro ตัวนี้มายุคเดียวกับหรือยุคหลัง Photoshop นิดหน่อยก็ยังยืนยงคงกระพันอยู่ทุกวันนี้มีฟีเจอร์หรือความสามารถที่เอกอุหาโปรแกรมอื่นเปรียบเทียบได้ไม่มาก Adobe After Effects ก็คือตัวที่ผมได้นำขึ้นมาเพื่อการแนะนำการดูการใช้งานนะครับและ Adobe Audition นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อวิดีโอและเสียงในกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่4ของโปรแกรมของ Adobe System คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆนะครับที่ใช้เป็น Support และก็ใช้ตรงก็มี Adobe Bridge Adobe Version Qt Adobe Device Central Adobe Dynamic Link Adobe Store Photo Adobe Acrobat Connect Adobe Encore Adobe On Location เห็นไหมครับ Adobe ไม่ได้เพียงแต่ทำ Photoshop เท่านั้นนะครับหรือ Illustrator หรือ PageMaker หรือ After Effects Premiere Pro Adobe ยังทำโปรแกรม Support สนับสนุนอีกมากมายนะครับเป็นบริษัทที่มหัศจรรย์และน่าทึ่งจริงๆน่าเรียนแบบมากนะครับAdobe Software ผมยังไม่ได้เอ่ยเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของ Adobe ทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้กระจายทั่วไปมากการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ของ Adobe มาใช้งานในอดีตก็ซื้อลิขสิทธิ์ขาดไปเลยนะครับพอเปลี่ยนเวอร์ชันก็ต้องซื้อใหม่หรือถ้าเขาให้ครึ่งราคาอัปเดตหรืออะไรก็แล้วแต่นโยบายของบริษัทเขาแต่ทุกวันนี้สามารถที่จะเช่าซื้อซอฟต์แวร์ของ Adobe มาใช้ได้พอเปลี่ยนเวอร์ชันเราก็เช่าตัวใหม่มาตัวเก่าก็เลิกเช่าไปได้นะครับจะเช่าเป็นตัวๆหรือเป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์ก็ได้เช่นกันอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดได้นะครับทีนี้ในส่วนต่อไปเนี่ยผมก็จะหลังจากที่ได้แนะนำซอฟต์แวร์ของ Adobe ที่มีอยู่มากมายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแนะนำอย่างเดียวแล้วตัวไหนใช้อะไรบ้างเนี่ยก็จะบอกสั้นๆนะเพื่อเป็นคอนเซ็ปต์หรือเป็นเอาท์ไลน์หรือเป็นอิมเมจิเนชันให้กับทุกท่านที่สนใจจะได้ไปลองดูลองศึกษาลองว่ามันเหมาะสมกับงานที่เรามีไหมคุณภาพแค่ไหนเราต้องการงานระดับไหนแล้วก็จัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ของเขามาใช้งานนะครับเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยต้องใช้ทั้งกำลังสมองกำลังเงินกำลังคนในการพัฒนาอย่างสูงยิ่งและยิ่งเป็นเวลานานถ้าเรารักหรืออยากให้ซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้ยืนอยู่บนโลกใบกลมๆนี้พร้อมกับการพัฒนาและนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติก็ต้องอุดหนุนลิขสิทธิ์กันล่ะครับจะได้มีทุนไปพัฒนานะครับเรามาดูรายละเอียดโปรแกรมรุ่นต่างๆของ Adobe สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็จะไปเร็วๆเลยนะครับตัวแรกก็ Adobe InDesign Adobe InDesign เนี่ยเป็นโปรแกรมสร้างงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์เพราะเป็นโปรแกรมที่ให้ความละเอียดสูงเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดทำหนังสือนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ต่างๆอันนี้นะครับเป็นโปรแกรมใหม่
เข้าใจว่าทำขึ้นมาเพื่อทดแทน Adobe PageMaker เพราะหน้าที่เนี่ยทำได้มากกว่าสิ่งที่ PageMaker ทำได้ InDesign ทำได้หมดและทำได้มากกว่า PageMaker แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานเนี่ยก็ยังใช้ PageMaker อยู่นะแต่เพราะว่าชำนาญแล้วกับ PageMakerแล้วก็ไม่ได้ไปลองใช้ InDesign ดูนะครับถ้าไปลองใช้ดูก็จะชอบอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ PageMaker เนี่ย Adobe PageMaker ก็เป็นตัวเลือกที่2สำหรับการจัดหน้าหนังสือในปัจจุบันนะครับก็เป็นตัวเลือกที่2 Adobe InCopy เป็นโปรแกรมประเภท Word Processing เห็นไหม Adobe ไม่ได้มีเฉพาะทางด้านวิดีโอทางด้านภาพและเสียงเท่านั้น Word Processing เหมือนกับ Microsoft Word ก็มีชื่อว่า InCopy ต้องลองไปใช้ดูนะครับก็มีข้อดีข้อเสียสูสีและใกล้เคียงกับ Word นะครับเป็น InCopy เป็นโปรแกรม Word Processing ที่ใช้ร่วมกันกับ Adobe InDesignใช้เขียนแก้ไขออกแบบข้อความสำหรับสิ่งพิมพ์โดยมีความสามารถเพิ่มเติมเช่นการตรวจสอบคำผิดนับคำเป็นต้นนอกจากนี้แล้วยังสามารถดูข้อความคร่าวๆได้เลเยอร์ดูได้นะดูได้ว่าเลเยอร์หรือคร่าวๆว่าข้อความเนี่ยพอดีกันกับเลเยอร์ที่ออกแบบไว้หรือไม่อะไรทำนองนี้นะเพิ่ง Word Processing ทั้งหลายก็ทำได้หมดแล้วทุกวันนี้นะครับ Adobe Photoshop ก็เป็นโปรแกรมที่จัดการรูปภาพทั้งหมดไม่ต้องพูดมากเพราะว่ารู้กันอยู่แล้ว Photoshop แต่ตัวหนึ่งที่ Adobe พัฒนาขึ้นมาก็คือ Adobe Photoshop Extendคือขยายความสามารถของ Adobe Photoshop ออกไปเป็นโปรแกรมที่สร้างและแก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะนักออกแบบในวงการย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้เป็นอย่างดีหน้าที่หลักของ Adobe Photoshop Extend คือการสร้างงานประเภทสื่อสิ่งพิมพ์งานวิดีทัศน์งานนำเสนองานมัลติมีเดียตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นะครับ Adobe Photoshop Extend ทำได้หมดนอกจากนี้ Adobe Photoshop Extend ยังมีข้อเด่นอีกนะครับข้อเด่นของ Adobe Photoshop Extend ก็คือทำงานในระบบ 3D ได้และยังตกแต่งภาพในไฟล์ Movie ได้อีกด้วยนะครับอันนี้ต้องลองไปใช้ดูAdobe Lightroom เป็นโปรแกรมแต่งภาพถ่ายให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นการลบ Noise ออกจากรูปถ่ายนะครับ Lightroom นี่หมายถึงว่าจะทำภาพที่ถ่ายมาที่เป็น BMP Bitmap JPEG PNG นะครับให้เหมือนกับเป็นเวกเตอร์ใกล้เคียงคือมีความละเอียดมากขึ้น Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพอันนี้คือเวกเตอร์เลยก็คือวาดออกมาเลยเพราะฉะนั้นความละเอียดความชัดเจนสุดยอดในรูปภาพที่เป็นเวกเตอร์ไม่ขึ้นอยู่กับคุณจะขยายภาพที่เป็นเวกเตอร์ใหญ่แค่ไหนก็ละเอียดเท่าเดิมนะครับไม่เหมือนภาพถ่ายขยายมากก็จะแตกถ้าลดให้ภาพเล็กๆก็จะชัดเจนแต่ภาพที่เกิดจากการวาดด้วย Illustrator เป็นเวกเตอร์ไม่ขึ้นอยู่กับการขยายนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้นหรือเวกเตอร์และยังสามารถรวมภาพกราฟิกที่แตกต่างกันระหว่างเวกเตอร์
และบิตแมปให้เป็นงานกราฟิกที่มีทั้งภาพเป็นเส้นที่คมชัดและมีเอฟเฟกต์สีสันสวยงามหรือมีความแปลกใหม่ร่วมกันได้เห็นไหมครับ Illustrator นี่สามารถที่จะมิกซ์ระหว่างภาพที่วาดในลักษณะของเวกเตอร์มาแล้วก็บิตแมปนี่ก็เป็นภาพที่เราไม่ใช่เป็นภาพถ่ายร่วมกันได้นักออกแบบส่วนใหญ่นิยมใช้โปรแกรม Illustrator เพราะมีคุณภาพงานของงานสูงมากเพราะเนื่องจากเป็นไฟล์แบบเวกเตอร์อย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนั่นแหละที่มีความคมชัดของไฟล์งานสูงและไม่มีปัญหาเวลาส่งงานให้กับโรงพิมพ์อย่างแน่นอน Adobe Freehand เป็นโปรแกรมที่คล้ายกับ Illustrator คือการทำงานด้านกราฟิกเหมือนกันเป็นแบบเวกเตอร์ Freehand นะครับ Adobe Acrobat โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Portable Document Format PDFเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเดียวกับต้นฉบับ Adobe Reader Adobe Reader เป็นโปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์ที่เป็น PDF หรือ Portable Document Format ได้เหมือน Acrobat แต่ว่า Reader จะสามารถอ่านได้อย่างเดียวเป็นโปรแกรมฟรีไม่สามารถแก้ไขงานได้ถ้าต้องการแก้ไขงานด้วยก็จะต้องใช้เป็น Acrobat Pro หรือ Reader Pro Acrobat Reader Pro Adobe Distiller หน้าที่การทำงานจะเหมือนกับ Acrobat คือการแปลงไฟล์ Distiller จะเป็นตัวแปลงไฟล์ให้เป็น EPS Adobe Flash Adobe Flash เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างแอนิเมชันบนเว็บระดับมืออาชีพนอกจากสร้างเว็บยังสร้างเกมรวมไปถึงภาพเคลื่อนไหวบนหน้าเว็บไซต์ที่เราเห็นอยู่เป็นประจำมีเอฟเฟกต์ของภาพให้เลือกมากมายอันนี้เป็นหน้าที่ของ Adobe Flash นะครับน่าสนใจมาก Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์พื้นฐานโดยที่เราอาจจะไม่ต้องมีความรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมก่อนเลยก็ได้เพราะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสิ่งต่างๆบนเว็บไซต์ได้อย่างดีอย่างมืออาชีพครับ Adobe Authorwareโปรแกรม AuthorWare จัดเป็นโปรแกรมประเภท Authoring System ที่ใช้ในการเรียบเรียงงานนำเสนอลักษณะมัลติมีเดียมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงเพลงเสียงอธิบายซาวด์เอฟเฟคและสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้โปรแกรมได้หลายรูปแบบซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางโปรแกรม AuthorWare ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Interfax ซึ่งเป็นการใช้สัญลักษณ์ไอคอนแทนคำสั่งทำให้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน Adobe Firework เป็นโปรแกรมที่สามารถตกแต่งภาพกำหนดเอฟเฟกต์ตัวหนังสือและรูปภาพอีกทั้งสามารถสร้างปุ่มคลิกสำหรับนำไปใช้ในเว็บเพจได้ค่อนข้างที่จะง่ายยิ่งใช้งานกับ Dreamweaver ยิ่งได้งานที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกครับคุณสมบัติที่เด่นๆของ Adobe Firework เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับกราฟิกแบบเวกเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างปุ่มคลิกได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาในการเขียนคำสั่งด้วยนะครับAdobe ColdFusion เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการกับไฟล์สิ่งต่างๆบนหน้าเว็บไซต์ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นหรืออีกอย่างคือการทำหน้าเหมือนกับการทำหน้าที่เหมือนกับ Dreamweaver แต่มีความสามารถน้อยกว่า
โปรแกรมตัวนี้สามารถใช้กับไฟเวิร์กและใช้งานที่มีประสิทธิภาพเหมือนกัน Adobe Contribute เป็นโปรแกรมประเภทสำหรับการสร้างหรือปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกแต่ไม่เหมาะกับการสร้างเว็บเหมือน Dreamweaver เหมาะสำหรับแก้ไขหัวข้อหรือรายละเอียดที่เป็นเนื้อความมากกว่าโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคหรือนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพแค่เพียงใช้งานแบบ Microsoft Word เท่านั้นนะครับหรือใช้ Microsoft Word เป็นก็ใช้ Adobe Contribute ได้ข้อเด่นของ Adobe Contribute คือความรวดเร็วในการแก้ไขมีความข้อความหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย Adobe After Effects ตัวนี้แหละครับพระเอกที่เราจะเรียนกันจนจบในเซกชันที่นำเอา After Effects มาตัดต่อและจัดการ Green Blue Screen นะครับ Adobe After Effects คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานMotion Graphic คือการทำงานจะเป็นการที่นำไฟล์จาก AI หรือ Artificial Intelligence หรือ Photoshop หรือแม้กระทั่งไฟล์ Movie ก็ได้เป็นโปรแกรมที่ไว้สร้างงานนำเสนอแต่ไม่ได้เป็นโปรแกรมที่สร้างกราฟิกด้วยตัวเองนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำภาพยนตร์วิดีโอต่างๆแต่ไม่ได้เป็นตัวให้กำเนิดหรือสร้างกราฟิกด้วยตัวเองเหมือนพวก Photoshop Illustrator นี่ชัดเจนเลยคือวาดขึ้นมาเองเลยนะครับก็คงไม่ลงรายละเอียดมาก Adobe Premiere Pro คือโปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอและไฟล์เสียงใช้สร้างภาพยนตร์ได้โดยเป็นหนึ่งในโปรแกรมตระกูล Adobe ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมพูดไว้นะครับและความนิยมอย่างสูงมีความสามารถหลักคือการตัดต่อไฟล์วิดีโอหรือผสมผสานไฟล์วิดีโอหลายๆไฟล์ให้เรียงกันแล้วนำมาผ่านขบวนการตัดต่อใส่เอฟเฟคใส่ซับไตเติ้ลใส่ตัวหนังสือปรับเสียงและยังสามารถสร้างชื่อเรื่องข้อความจนกระทั่งได้ไฟล์ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์รวมทั้งภาพเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนฉากที่ลงตัวจากนั้นยังสามารถแปลงไฟล์ที่เสร็จแล้วไปเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆได้อีกมากมายก็ Adobe Premiere ก็เป็นแม่เลยครับเป็นแม่ของการตัดต่อจนถึงปัจจุบันและเวอร์ชั่น Pro สุดยอดมาก Adobe Premiere Element 7เป็นโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูปในการสร้างไฟล์วิดีโอเพื่อในการใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความรวดเร็วในการสร้างไฟล์วิดีโอซึ่งตัวนี้จะเพิ่มการสนับสนุนไฟล์วิดีโอแบบ AVCHD ซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดในการแสดงภาพสูงมาก Adobe Director เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างงานแบบมัลติมีเดียและอินเตอร์แอคทีฟเห็นไหมครับเหนื่อยไหมครับถึงตรงนี้ยังไม่จบนะครับยังมีอีกไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ต้องบอกให้หมดเท่าที่มีอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วหลุดรอดไปก็หลายตัวอยู่ Adobe Audition เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการตัดไฟล์เสียงโดยเฉพาะด้านการผลิตไฟล์เสียงงานไฟล์เสียงสามารถรองรับไฟล์งานได้ทุกรูปแบบนั่นคือ Adobe Audition Adobe Sound Booth เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยมืออาชีพในการผลิตงานออดิโอคุณภาพสูงบันทึกแก้ไขและปรับแต่งออดิโอและเพลงได้อย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานบนเว็บรวมทั้งการผลิตวิดีโอช่วยในการจัดการกับ Soundtrack ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง Reliability สูงคือมีความเชื่อถือได้สูงมาก Adobe
ซาวมูดเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาทำตลาดแทน Adobe Audition ใน Adobe Production Studio เวอร์ชันใหม่อย่างไรก็ตาม Adobe Audition จะยังคงมีวางจำหน่ายในท้องตลาดแบบ Standalone สำหรับงานออดิโอมืออาชีพและจะมีเพียงเวอร์ชันที่ support Windows เท่านั้น Adobe Encore สำหรับการเพิ่มลูกเล่นในวิดีโอหรือไฟล์วิดีโอเช่นการสร้างหน้าเมนูของวิดีโอ DVD และแปลงไฟล์ต่างๆที่เป็นไฟล์งานเกี่ยวกับการวิดีโอ Adobe On Location ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลลงดิสก์โดยตรงหรือทำหน้าที่เหมือนโปรแกรม Nilo Lighter นั่นเองและทำหน้าที่เป็นจอมอนิเตอร์ในการเปิดไฟล์งานของ Adobe Premiere อีกด้วย Adobe Captivate เป็นโปรแกรม Adobeเป็นโปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียอีกโปรแกรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายในขณะนี้เนื่องจากโปรแกรม Adobe Captivate สามารถสร้างสื่อสารเรียนการสอนหรือสื่อการนำเสนอแบบมัลติมีเดียได้ง่ายและรวดเร็วสะดวกและถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลส่วนสื่อมัลติมีเดียเช่นการนำเสนอผลงานการจับหน้าจอภาพสกรีนแคปเจอร์มูวี่ประกอบเสียงบรรยายการสร้างแบบทดสอบการตัดต่อวิดีโอและสามารถนำเข้าไปนำเข้าไฟล์จากแหล่งต่างๆได้หลายแบบเช่นไฟล์รูปภาพ image ไฟล์ JPG BMP GIF ไฟล์เสียงซาวด์ MP3 เว็บหรือบรรยายผ่านไมโครโฟนไฟล์วิดีโอเช่น AVI และสไลด์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint นอกจากนี้โปรแกรม Adobe Captivate ยังสามารถนำเสนอไฟล์ในรูปแบบต่างๆได้หลายรูปแบบเช่น Fetch Movie File SWF ลักษณะเช่นเดียวกับโปรแกรม Adobe Flash HTML Fileสำหรับการนำไปใช้ในเว็บไซต์และ exe file execute file สำหรับการนำไปใช้แบบ standalone คือการแสดงผลโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate ความสามารถมากนะ Captivate นี่สูงมาก Adobe FrameMaker เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่คล้ายกับ Captivate เพราะเป็นโปรแกรมที่ทำการสื่อการทำสื่อการเรียนการสอนโดยรวมหน้าที่หลักคือการทำสื่อนำเสนอซึ่งปัจจุบัน Adobe กำลังจะเลิกพัฒนาโปรแกรมตัวนี้แล้วนะครับ FrameMaker Adobe Lobo Help เป็นโปรแกรมที่ทำเอกสารหรือคู่มือที่มีความสะดวกรวดเร็วและ Adobe Audition ก็ได้กล่าวไปแล้วตอนนี้เรามาดูโปรแกรมของ Adobe ตัวช่วยต่างๆโปรแกรมตัวช่วยต่างๆของ Adobe ก็มี Adobe Bridge เป็นสะพานในการเชื่อมต่อตรงชื่อเลยนะทุกโปรแกรมในชุด Creative Suite มีความสำคัญในการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งานของชุดโปรแกรมสามารถกำหนดการใช้งานโปรไฟล์ของชุดโปรแกรมให้เหมาะสมกับการทำงานและสิ่งที่สำคัญคือสามารถดูและจัดการกับ Metadata ได้อีกด้วย Adobe Device Central เป็นโปรแกรมจำลองขนาดหน้าจอของโทรศัพท์มือถือเกือบทุกรุ่นในโลกเพื่อให้ทราบขนาดของหน้าจอที่แท้จริงสามารถทดสอบการทำงานของไฟล์งานที่สร้างมาว่าสามารถใช้กับโทรศัพท์รุ่นที่คุณต้องการใช้หรือไม่เช่น Flash Game, Flash Application, Image, Wallpaper Adobe Dynamic Link จะทำให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถย้ายส่วนต่างๆของโปรแกรม After Effects ไปที่ Adobe Premiere Pro Encore DVD ได้โดยตรงโดยไม่ต้องทำ Render ก่อน
ส่วนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถมองเห็นการปรับเปลี่ยนในเนื้อหาได้ทันที Adobe Version Queued เป็นโปรแกรมทำหน้าที่ให้เรารู้ว่าไฟล์เรื่องไหนเก่าหรือไฟล์ไหนใหม่และสามารถใส่ดูไฟล์รูปของโปรแกรม Photoshop PSD ได้อันนี้นะครับก็เป็นย่อๆเลยครับเร็วๆเลยครับของโปรแกรมตระกูล Adobe เห็นไหมครับบริษัทหน้ามหัศจรรย์จริงๆไม่น่าเชื่อแค่อ่านก็เหนื่อยแล้วแล้วเขาทำจริงๆและโปรแกรมทุกโปรแกรม effective มาก effective จริงๆมีค่ามหัศจรรย์ Amazing นะครับ